คนถามค่ะไม่ต้องย่อค่ะย่อเอาไปเลยค่ะย่าขาเป็นไงบ้างคะชีวิตกับต้นไม้ไปย่าของเธอก็เหมือนแบบเริ่มจากหนึ่งค่ะตอนที่ quarantine จริงจังค่ะก็รู้สึกว่าทำให้บ้านมันดูสดชื่นขึ้นมาค่ะก็ตอนนี้มีประมาณ80ต้นแล้วค่ะไม่มีที่เดินแล้ววางตรงไหนทั่วบ้านเลยค่ะคิดไหมคะว่าทำตลาดต้นไม้ก็ปั่นป่วนไปหมดเลยไม่คิดว่าคนจะแบบอยากเลี้ยงตามขนาดนั้นค่ะแต่จริงๆเข้าใจว่าแบบมันมีแล้วมันทำให้บ้านสดชื่นค่ะเวลาไปตลาดต้นไม้ไหมคะขอบคุณนะครับวันก่อนหนูไปจตุจักรค่ะแล้วพ่อค้าท่านนึงก็สะกิดหนูแล้วก็ถามว่าต้นต่อไปจะซื้อต้นอะไรที่จะได้ไปสั่งมาก่อนซื้อไหนบ้างที่คนบอกว่าถ้าเริ่มโพสต์รูปของต้นไม้เธออะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วก็จริงๆก็เกรงใจนิดนึงนะคะแต่แบบเหมือนแบบคือพ่อค้าแม่ค้าตอนที่ต้นมันขายดีอะค่ะเขาก็ต้องลงทุนในการซื้อแม่พันธุ์แล้วแม่พันธุ์มันก็จะแพงแล้วเขาก็ต้องขยายแล้วราคามันก็เลยขึ้นค่ะจากคนรับต้นไม้คนรับราคาไม่ไหวจากต้นละ200ขึ้นเป็น 1,500 หนูเองก็รู้สึกดีใจที่ซื้อก่อนที่มันแพงเจ็บต้นรับแพงเพราะยาเลยนะเราสังเกตที่คนบอกว่าเราทำให้ราคาสูงขึ้นคือเขาบอกว่าโควิดเศรษฐกิจอันอื่นคือลดลงแต่ว่าต้นไม้คือเศรษฐกิจดีขึ้นเพราะเราเอาจริงๆหนูก็ดีใจนะคะเกรงใจนิดหน่อยแต่ก็ดีใจที่คนอยากปลูกต้นไม้ด้วยอะไรอย่างงี้หลายคนอยากให้ญาติไปถ่ายรูปกับต้นยางต้นปาล์มบ้างราคาจะได้ขึ้นแล้วหนูไปศึกษามาแล้วค่ะมันเลี้ยงในบ้านไม่ได้ก็เลยคิดอยากจะลองเหมือนกันใช่ค่ะหนูจะเริ่มปลูกพวกมันหวังบะหลังในบ้านมันยากมากจริงๆแสดงว่าเราก็ติดตามข่าวใช่ไหมที่มีคนไปแซวหรือไปขอไปอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เห็นค่ะเพราะว่าแบบเพื่อนๆชอบแท็กมาข้อความที่มาริโอฝากถึงอะครับพี่ไงพี่โอเลี้ยงคู่ทางให้มันโตๆแล้วก็ราคามันจะสูงมากค่ะถ้ามันโตขึ้นมาใหญ่พี่โอสู้ต่อไปค่ะแล้วก็ตัดสินใจเปิดเป็น IG โดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือจริงๆตอนแรกอ่ะหนูรู้สึกว่าดูลงทุกวันก็เลยกลัวว่าคนดูจะเบื่อเพราะว่าเช้าก็ต้นไม้กลางวันก็ต้นไม้เย็นก็ต้นไม้ก็เลยตัดสินใจอ่ะเราเปิดอันนึงเลยแล้วกันมีการเปลี่ยนชื่อที่หลังมีพี่ณเดชน์ร่วมด้วยมีคนงองแงเขาบอกไงยังไงกันยะคือจริงๆช่วงที่เหมือนแบบเลือกต้นไม้อะค่ะหนูก็จะถามว่าอันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางอันถ้ามันแพงมากอะหนูก็จะให้เขาจ่ายขึ้นกับหนูก็เลยโดยปริยายมันคือต้นที่แบบเราซื้อด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องให้เครดิตเขานิดนึงเขาแสดงว่าเขามาบอกแล้วว่าทำไมถึงไม่มีเขาอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอก็เขาก็บอกว่าคือจริงๆในแบบที่อธิบาย Instagram อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขียนว่าแบบส่วนมากคือของหนูนิดหน่อยคือของพี่แลนแต่เขาบอกว่าคนไม่เห็นตรงนั้นเป็นไงช่วงโควิดกักตัวเป็นไงบ้างครับดีนะคะก็โอเคค่ะแต่ว่าก็คิดถึงทุกคนคิดถึงหลายๆคนมากๆค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่เราแบบว่าอ่านข่าวบ่อยมากแล้วเห็นมีการแบบลงรูปย้อนวันๆกับพี่แบร์กันหลายรูปอยู่อะไรเงี้ยไม่มีอะไรในสต็อกแล้วค่ะหมดแล้วคือมันคิดถึงหรือยังไงคะต้องเอารูปเก่ามารีลาคือในช่วงเวลานั้นนะคะมีเวลาแบบกลับไปดูอะไรนู่นนี่นั่นทำความสะอาดบ้านเราก็จะเห็นรูปเก่าๆที่แบบล้างฟิล์มมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นรูปอันนี้ก็ไปสแกนเอาแล้วมันน่ารักดีตอนนี้เขาเริ่มเปิดได้ท่องเที่ยวบ้างแล้วจะมีทริปไปไหนกันแม่งมากไหมคะอยากค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าเราเริ่มกลับมาทำงานจริงจังหนูถ่ายละคร2เรื่องพี่แบร์ก็2เรื่องก็เลยแบบ7วันเอ้ยพี่ไม่ได้ถามว่าไปเที่ยวกับใครนะคะยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเที่ยวเพราะทำงานค่ะมีทริปปงทริปบุญอะไรมีปงทริปบุญอะไรยังมีอยู่ไหมทริปบุญทริปไปทำบุญจังหวัดก็มีบ้างค่ะคือเหมือนแบบตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปมอบบาตรให้พระอาจารย์นะคะแต่ว่าด้วยโควิดเลยไม่ได้ไปก่อนที่จะเข้าพรรษาค่ะก็หาวันได้ก็เลยไปตอนแทนเข้าพรรษาพอดีตอนนั้นใช่ค่ะหิวใจรู้สึกยิ่งสบายใช่คือเหมือนว่าอยากไปก่อนโควิดค่ะเพื่อจะได้แบบว่าท่านจะได้มีไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เลยเกรงใจรีบหาวันที่ที่ไปได้มันมีอีกอันนึงที่คนโฟกัสเรื่องนิ้วนางข้างขวาที่ใส่แหวนเม็ดเป้งเลยค่ะก็เป็นเม็ดที่สวยมากค่ะแต่ย่าบอกว่าแหวนนิ้วนางข้างขวาตอนแต่งงานใช่ใช่ว่าแล้วเชื่อเคยมีคนถามคือแหวนวงนั้นนะคะหนูเอาไว้สำหรับใส่นิ้วกลางแต่วันนั้นนิ้วหนูบวมอ่ะมันยัดไม่ลงจริงๆก็เลยต้องย้ายมาอันที่เล็กลงอันนึงค่ะซื้อแหวนใช่ไหมใช่ค่ะแหวนหนูค่ะแหวนหนูค่ะก็คือยังว่างอยู่ใช่ไหมคะนางคะรอไหมคะรอไหมคะคะรอไหมคะรอโอ้ก็รออยู่แล้วค่ะต้องใหญ่กว่าที่มีหนูอะไรอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกันรออยู่แล้วหมายความว่าถ้าเกิดที่ณเดชน์มาขอมั่นนี่โอเคเลยเหรอครับย่าเห็นสายตาแม่ผ่านมาก็จริงๆก็มันคือความฝันของผู้หญิงหลายๆคนก็เป็นความฝันของหนูตั้งแต่สักพักแล้วค่ะหลายๆคู่เขาจะมีการแบบคุยกันไว้ก่อนว่าจะยังไงคู่เรามีการคุยกันไหมคะไม่ค่อยค่ะเพราะว่าเราเป็นคู่ที่เหมือนว่าไม่ได้อยากจะ rush อะไรเลยค่ะให้มันเกิดตามธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าต้องไปถามพี่เขาพี่ต้องไปถามด้วยว่าย่าผ่าไปถามเพราะว่าพี่ยังไม่เจอไอ้ย่าขอไปขออนุญาตมีเรื่องนึงค่ะน้องโบเวลาดาคือยายมีการจับมาโยงๆอะไรนิดหนึ่งมาเทียบชั้นเราดูนี่นั่นเขาต้องประกอบกับพี่แบรนด์เขาอะไรมองยังไงบ้างคะเรื่องนี้เอาจริงๆหนูว่าแบบช่องเราถ้ามีคนมาเยอะๆเราก็แฮปปี้กันอยู่แล้วค่ะว่าเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นใครเข้ามาเราก็พร้อมที่จะยินดีแล้วก็พี่แบร์ได้ทำงานกับคนใหม่ๆก็ดีมากๆแล้วยิ่งพี่ออฟด้วยหนูว่ายังไงก็ดีค่ะเขาเพิ่งมาเล่าให้ฟังไหมคะว่าแบบว่าไปเจอกับโค้ชมีบ้างค่ะเพราะว่าหนูว่าถ่ายกับพี่ออฟด้วยค่ะเขาก็จะแบบคุยกันหนูก็จะได้ยินอะไรเป็นห่วงเขาไหมเขาจะโดนถล่มพอสมควรเหมือนกันหนูว่านักแสดงทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วค่ะแต่หนูเชื่อว่าน้องเขาก็ต้องไฟท์แน่นอนค่ะก็เข้าใจว่าการย้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีดราม่าแต่พวกเราทุกคนในช่องพร้อมที่จะแบบบอกกันค่ะเดี๋ยวโดนจับโยงเปียกเสื้อผ้าใส่ทั้งเรื่องการไปโดนจับงานไม่นอนแบบเป็นแบบเราอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็หนูก็ไม่ได้ดูขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็ไม่ซีเรียสนะคะหนูเชื่อว่าน้องก็ไม่ซีเรียสเหมือนกันค่ะชุดนั้นเป็นชุดที่แบบเราเป็นของเราอย่างไรนะหรือเป็นของแบรนด์อย่างไรที่เป็นสีเขียวใช่ไหมคะเป็นชุดที่เหมือนว่าคือผลิตหนูรู้จักกับดีไซเนอร์เขาให้มาเป็นของขวัญวันเกิดก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรเนาะก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนมีโอกาสเจอกันบ้างหรือยังคะกับโบคะมีโอกาสเจอกันบ้างหรือยังคะยังไม่เคยเจอเป็นการส่วนตัวค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพิเศษมากเลยค่ะ